ครับรับฟังให้มันแจ๋วสุรพลมาแล้วเปิดเครื่องให้ดังๆฟังเสียงเพลงเริ่มดังอีกแล้วเปิดเครื่องสิครับรับฟังให้มันแจ๋วสุรพลมาแล้วเปิดเครื่องให้ดังๆสาวแก่แม่ไม้ติดกรอพอได้ยินร้องขอว่าชื่นใจเสียจังได้ยินแต่เสียงไม่เห็นรูปนึกว่าหล่อเจอตัวจริงละอ๋อไอ้หมอนนี่หวนล้านจังฟังเสียงเพลงเริ่มดังอีกแล้วเปิดเครื่องสิครับรับฟังให้มันแจ๋วสุรพลมาแล้วเปิดเครื่องให้ดังๆแฟนเพลงตั้งกันเองเป็นคณะต่างไม่ยอมลดละเขียนจมมาขอฟังบางสมัครเป็นเคยบางลงเอยเป็นลูกสาวเขียนจดหมายทีละคราวซื้อแสตมป์จนหมดสตางค์ฟังเสียงเพลงเริ่มดังอีกแล้วเปิดเครื่องสิครับรับฟังให้มันแจ๋วสุรพลมาแล้วเปิดเครื่องให้ดังThe prison that was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. Sure heard knockout jailbird say, let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider-Man played tennis saxophone. Little Joe's blowing on the slide trombone. Drum boys with mellow boys and crash boom bang. The whole real section was a purple gangEverybody, let's rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Dance 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 to the jailhouse rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. ผมวัชระปานเนียมครับอาร์ตนิดหน้าชันวิไลค่ะและนี่ก็คือรายการนะอาร์ตคลับครับคลับชวนคุยที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าศิลปะจะพูดแทนเราครับพบกันทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มแบบนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เราต้อนรับกันด้วยความสนุกสนานนะคะคักมากครับจากบทเพลงของครูเพลงนะคะครูสุรพลสมบัติเจริญในเพลงเรื่องของแฟนเพลงนะคะและอีกเพลงนึงค่ะของเอลวิสเพรสลีย์นะคะเพลง Jailhouse Rock ค่ะเรียกได้ว่าสามารถที่จะเรียกความคึกคักสร้างความสนุกสนานให้กับเปิดรายการของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะถือว่าเป็นบทเพลงอมตะจริงๆนะครับแล้ว2 ท่านนั้นเราเรียกว่าเป็นราชาเลยท่านหนึ่งเนี่ยราชาเพลงลูกทุ่งนะครับก็คือครูสุรพลสมบัติเจริญและอีกท่านก็เป็นราชาร็อกแอนด์โรลนะครับเอลวิสเพรสลีย์ต่างชาติต่างภาษาแต่ว่าเป็นราชาเพลงเหมือนกันนะคะที่สำคัญในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากน้องทั้ง2 คนมาถ่ายทอดบทเพลงซึ่งทำให้รายการของเรามีความสดใสมากๆนะคะจากน้องคนแรกนะคะน้องธนพลรัศมีหรือว่าน้องสดนะคะที่ร้องเพลงของครูสุรพลแล้วก็ใช้เพลงของครูสุรพลประกวดมาหลายเวทีแล้วแล้วก็เป็นแชมป์มาหลายเวทีจากรายการโทรทัศน์ด้วยและตอนนี้กำลังทำอัลบั้มอยู่โอ้โหนักร้องในอนาคตนะครับและอีกคนนึงค่ะที่ขับร้องเพลงของเอลวิสเพรสลีย์นะคะน้องปะพลทีวีรับประวัติหรือว่าน้องโปรนะคะน้องโปรเนี่ยเขาร้องเพลงเอลวิสตั้งแต่เขายังเด็กๆเรียกว่าร้องตั้งแต่8 ขวบเลยน้องโปรกับน้องสดเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วก็เด็กขนาดนี้นะคะทำไมถึงชอบเพลงอะไรอย่างน้องสดชอบเพลงของครูสุรพลเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเพลงของปู่เนี่ยเป็นเพลงที่แบบมีเนื้อหากินใจครับแล้วก็ฟังได้ทุกรุ่นและทุกสมัยครับเรียกครูสุรพลว่าเป็นปู่เลยครับเรียกคุณปู่นะคะร้องครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่คะตอนครั้งแรกตอนอายุ8 ขวบครับแล้วก็จนมาแบบได้เข้ารายการนึงนะครับแต่ว่าทีนี้ก็ได้รับความเมตตาจากคุณอาพนมก็ให้ผมได้เป็นนักร้องได้ทำอัลบั้มชุดกระต่ายกับกบและก็ชุดเพลงเสน่ห์บางกอกครับแล้วโดยส่วนตัวเราชอบเพลงอะไรที่ชอบมากที่สุดก็ทุกเพลงเลยครับชอบที่สุดทุกเพลงเลยครับผมที่สุดทั้งอัลบั้มครับทั้งอัลบั้มน้องโปรครับน้องโปร
คุณพ่อบังคับให้ร้องใช่ไหมเนี่ยบอกมาตรงๆเลยดีกว่าเปล่าครับผมชอบเพลงพวกนี้เองครับอ้าวเหรอทำไมอะครับมีนักร้องหลายคนที่เราได้เลือกชอบวัยรุ่นนะมีเยอะแยะที่ร้องเพลงกันอะไรเนี่ยก็คือตอนผมเด็กๆนะครับผมก็ได้ยินเพลงพวกนี้ทางวิทยุทางแผ่นที่พ่อแม่ผมเก็บไว้ก็ได้ยินผ่านหูมาครับแต่ว่าในปี2002ตอนนั้นผม7ขวบนะครับผมได้ดูภาพยนตร์เรื่องนึงชื่อ Lilo and Stitch นะเป็นของดิสนีย์เป็นการ์ตูนนะครับการ์ตูนซึ่งเรื่องนั้นก็มีเพลง Elvis อยู่มากมายนะอย่างเช่น Heartbreak Hotel Burning Love Devil in Disguise เต็มเลยจนนั่นนะเรื่องนั้นเป็นจุดประกายครับให้ทำให้ผมชอบเพลงพวกนี้มากครับต่างเชื้อชาติต่างภาษากันแต่ราชาทั้งสองท่านเนี่ยครองใจแฟนเพลงได้มาตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบันจนกระทั่งเนี่ยยุคหลานๆลูกๆเล็กๆเงี้ยโอ้โหสุดยอดจริงๆครับใช่แล้วค่ะมีความเป็นอมตะจริงๆนะคะแล้วก็มีอยู่อย่างนึงที่หลายคนคงจะทราบกันดีนะคะนั่นก็คือว่าทั้งสองคนนี้นะคะมีจุดร่วมก็คือเสียชีวิตในวันที่16สิงหาคมเหมือนกันนะคะซึ่งณอาร์ตคลับนะคะจะร่วมรำลึกถึงราชาเพลงทั้งสองท่านค่ะทั้งครูสุรพลสมบัติเจริญและเอลวิสเพรสลีย์ในคืนวันนี้ค่ะเอามาละเว้ยYou got the hug and the songs.
ไม่ลืม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